สวัสดีครับกลับมาพบกับวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP อีกครั้งหนึ่งนะครับเนื้อหาตอนที่แล้วผมได้พูดถึงวิธีการแปลงโค้ดนะครับที่ใช้ในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่วงกลมแล้วก็พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันนะครับวันนี้นะครับผมจะพูดถึงวิธีการที่เราจะเขียนฟังก์ชันนะครับที่ใช้ในการคำนวณหาพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้นนะครับโดยจะแนะนำวิธีการผ่านตัวแปรหรือพารามิเตอร์เข้าไปในฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวผมปิดด้านนี้ไปก่อนนะตอนนี้ผมจะเหลือฟังก์ชันแบบนี้แล้วผมมาที่โปรเจกต์ตรงนี้นะครับสร้างขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งนะครับเป็น PHP ไฟล์ตรงนี้แล้วก็เขียนว่า area function 2แล้วผมก็คลิกขวาตรงที่ชื่อนะครับแล้วก็มาเลือกตรง split vertically ตรงนี้แล้วมาด้านนี้ผมปิดไฟล์นี้ไปเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบซ้ายขวานะครับว่าถ้าจะ make over จะเขียนฟังก์ชันนี้ให้ดีขึ้นต้องเขียนยังไงนะฮะมาดูนะครับตรงนี้ผมขอ copy code ตรงนี้มาก่อนแล้วก็แปะเข้าไปมาดูนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับที่เขียนมาเนี่ยผมมีการระบุค่าตัวความกว้างกับความสูงเข้าไปไว้ในฟังก์ชันเพราะฉะนั้นหากผมต้องการที่จะเปลี่ยนความกว้างความสูงเป็นตัวอื่นอย่างเช่นต้องการเอา3คูณ7แบบนี้นะครับผมต้องมาแก้โค้ดที่ตรงนี้แล้วก็สั่งรันตัว rectangle ใช่ไหมครับแบบนี้ดูนะครับผมสั่ง preview ได้นะฮะกด preview 1ครั้งนะครับก็จะได้เป็น21ใช่ไหมครับ3คูณ7ได้21แต่ว่าหากผมต้องการที่จะหาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น4คูณ5ผมไม่สามารถใช้ตัว rectangle ธรรมดาได้ละเพราะว่าโค้ด2ตัวนี้นะครับคือความกว้างกับความสูงเนี่ยถูกฝังเข้าไปในฟังก์ชันดังนั้นวิธีการที่เราจะเขียนฟังก์ชันให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับเราสามารถที่จะบอกว่าฟังก์ชันตัวนี้ให้รับตัวพารามิเตอร์หรือว่าตัว argument เข้าไปได้นะฮะอย่างเช่นผมบอกว่าตัวนี้นะครับสร้างตรงนี้ขึ้นมาอยู่ในเครื่องหมายวงเล็บนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า height แบบนี้นะฮะโดยที่2บรรทัดนี้นะครับผมลบทิ้งไปเลยนะฮะดูนะครับแล้วผมบอกว่าตรงนี้ผมบอกว่าใส่เลข3เข้าไปแล้วก็คอมม่าเลข7ความหมายเป็นอย่างนี้นะครับ rectangle 3 7นะฮะหมายความว่าผมจะส่งเลข3นะครับซึ่งเป็นตัวแรกที่อยู่หลังวงเล็บเนี่ยเข้าไปให้กับตัวพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า width นะฮะแล้วเลข7ก็ส่งเข้าไปให้กับพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า height แล้วภายในฟังก์ชันในบรรทัดที่3ก็จะเอาตัว width นะฮะสมมุติในกรณีนี้ก็คือเลข3ตัว height เป็นเลข7คูณกันแล้วก็ให้ค่ากลับมาที่ตัวแปรชื่อว่า area จากนั้นก็ทำการ echo ตัว area ลองดูนะครับผมสั่ง preview เห็นไหมครับผมก็ได้เป็น3คูณ7เท่ากับ21เหมือนกันเลยนะฮะคราวนี้หากผมต้องการเขียนเพิ่มขึ้นมานะครับผมก็บอกว่าคราวนี้อยากจะคำนวณ3คูณ10บ้างนะครับก็คือพื้นที่ของเรานะฮะเป็นแบบนี้ผมก็สั่ง preview ได้อีกคราวนี้ผมก็ได้การคำนวณนะครับตัวนี้เป็นผลจาก rectangle ในบรรทัดที่9ตรงนี้นะครับส่วนของ2ตัวแรกนะครับมาจากคำสั่งในบรรทัดที่8คราวนี้ลองมาดูนะครับเปรียบเทียบแบบซ้ายขวาเวอร์ชันแรกนะครับด้านซ้ายมือนะครับเป็น rectangle แบบที่ไม่มีการผ่านตัวพารามิเตอร์เข้ามานะครับโค้ดของเราก็จะไม่ค่อยยืดหยุ่นเท่าไหร่แต่พอเราสามารถผ่านพารามิเตอร์เข้ามาได้นะครับอย่างในตัวด้านขวามือเนี่ยตัวฟังก์ชันของเราก็จะมีความยืดหยุ่นสูงขึ้นคราวนี้เราก็สามารถทำหลักการแบบนี้นะครับกับตัว circle ก็ได้นะฮะ copy ตัว circle จากฝั่งนี้มาแล้วก็แปะเข้าไปลองทำไปพร้อมๆกันนะครับคิดว่าตรงนี้ควรจะใส่ค่าอะไรเข้าไปครับพารามิเตอร์ของเราเราก็ใส่ตัว r เข้าไปนะฮะแล้วตัวบรรทัดที่10เนี่ยก็ลบทิ้งได้เลยลองดูนะครับผมก็สามารถเรียกใช้ตัว circle นะครับโดยการผ่านค่าสมมุติเลข10เข้าไปแบบนี้สมมุติผมไม่ต้องรันตัว rectangle นะครับคอมเมนต์ออกไปก่อนผมเขียนโค้ดได้แบบนี้แล้วก็มาสั่ง preview เห็นมั้ยครับอันนี้ก็คือพื้นที่ของวงกลมนะครับที่มีรัศมีเท่ากับ10ก็จะได้เป็น 3.14 นะฮะอันนี้ขยายฟอนต์หน่อยนึงเห็นไหมครับเราจะมีความยืดหยุ่นสูงมากคราวนี้หากผมต้องการคำนวณพื้นที่นะครับเท่ากับ3แล้วกัน
ตัวรัศมีเท่ากับ3ผมก็สั่งพรีวิวได้อีกเห็นไหมครับถ้ารัศมีเท่ากับ3พื้นที่จะเท่ากับ 28.274 นะฮะนี่คือความสะดวกของการเขียนในรูปแบบของฟังก์ชันนะครับคราวนี้มาดูฟังก์ชันสแควร์ผม copy จากด้านนี้มาแล้วก็มาแปะเข้าไปด้านนี้ฟังก์ชันสแควร์ผมก็ทำเหมือนเดิมนะครับตัวแปรตัวนี้ผมก็บอกว่าไซส์ตรงนี้แล้วตรงนี้ไม่เอาละตัวไซส์ในบรรทัดที่15แล้วผมก็บอกว่า area square เท่ากับอันนี้นะอันนี้ก็ลองมาดูวิธีการใช้งานนะครับสแควร์ของ5แล้วกันตัว circle ผมคอมเมนต์ออกไปแล้วกันสั่ง preview นะครับเห็นไหมครับ5คูณ5ก็คือพื้นที่เท่ากับ25นะฮะอันนี้เราจะเห็นว่าตัวฟังก์ชันของเรานะครับจะสามารถใช้งานได้แบบมีความคล่องตัวสูงมากขึ้นโดยการผ่านค่าพารามิเตอร์เข้าไปนะครับเอาละครับเนื้อหาในตอนนี้นะครับผมก็ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการผ่านค่าพารามิเตอร์เข้าไปในฟังก์ชันว่าทำยังไงนะครับสำหรับเนื้อหาตอนต่อไปนะครับผมจะพูดถึงว่าวิธีการทำฟังก์ชันณตอนนี้นะครับให้ดีขึ้นกว่าเดิมเราจะมีหลักการแล้วก็แนวคิดยังไงบ้างนะครับเอาละครับสำหรับเนื้อหาในตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ